ท่านผมชันเชี่ยวนะครับจากวัดสมิลาหน้าสมาธิธรรมศาสตร์นะครับวันนี้ผมก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกันกับทุกท่านในฉลองวันแต่งงานที่ครั้งที่7นะครับตอนนี้ผมจะขอให้ฟังเล็กน้อยเกี่ยวกับวัดสมิลานะครับหลักของเราจะเป็นหลักที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับแล้วก็เราสร้างระบบคลาวด์ที่มาเพื่อทำการเพื่อที่จะสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ที่ทำงานความรู้ด้านคลาวด์คอมพิวติ้งสำคัญนะครับสำหรับเริ่มใช้งานนานแล้วก็ติดตั้งเครื่องแตกนะครับแตกประมาณปี2011นะครับแล้วก็ในการใช้งานการติดตั้งแล้วก็ใช้งานของเราเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกเริ่มแรกเลยหาประสบการณ์รวมเกี่ยวกับเรื่องแต่งก็คือเราคุณสมาชิกของนักคุณวัชรีเจริญนะครับก็ได้ทดลองนะตั้งโอเป็นแต่งดีโอเดเวลลอปเมนต์นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันแรกนะแล้วก็การติดตั้งเวอร์ชันแรกของโอเป็นแต่งนี่ก็จะยากค่อนข้างยากลำบากมากนะครับก็เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากคอมมูนิตี้นะครับมีคนที่เป็นผู้ใช้เหมือนกันมีประสบการณ์นะฮะแล้วก็มีประสบการณ์เสียงการแนะนำไว้บนอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนั้นทำให้เราทำงานได้ตลอดแล้วจากนั้นเราก็เลยอยากจะเผยแพร่ความรู้นะครับต้องไปจากการทำงานโดยที่ตีถัดไปเราก็จะไปเที่ยวนะครับแล้วก็จากนั้นนะเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากOpen Stack Foundation นะครับแล้วเราก็จากเบิร์ธเดย์กับทีมเรียกควบคู่กันตลอดมานะครับตั้งแต่มี2013เป็นปัจจุบันนี่ก็จะเป็นภาพนะครับที่ของ Open Stack Foundation ตั้งแต่ครั้งที่3นะครับคือจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าหัวใจของ Open Stack นะฮะแล้วก็จุดเด่นของ Open Stack นะครับอันหนึ่งก็คือของ Open Stack ที่มีความดีเพราะว่าของ Open Stack เริ่มต้นมาจากกลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกันแล้วก็มาโค้ดร่วมกันนะแล้วก็เรามีคอมมูนิตี้ซึ่งในคอมมูนิตี้นี้ก็จะเป็นยูสเซอร์ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ช่วยกันตั้งคำถามช่วยกันตอบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่สำคัญก็คือทุกคนสามารถที่จะคอนทริบิวต์ได้นะครับเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของเบิร์ธเดย์นะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งที่ผ่านมานี้เราจัดเบิร์ธเดย์ที่นะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะครับก็ในปีนี้ก็จะเป็นปีที่ต่างไปนะครับก็คือว่าเราย้ายมาจากในกรุงเทพนะครับซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณนะดร.อภิชาติ จุริยาแล้วก็ทีมงานที่ประกาศนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ช่วยป้องกันในสนามนี้แล้วก็ทำได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ทำให้พวกเราในคอมมูนิตี้ในคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับได้มาพบกันและนอกจากนั้นเรายังได้มาเรียนรู้ความก้าวหน้าของOpen Stack คอมมูนิตี้ของภายในประเทศไทยของเราเองนะครับนะซึ่งงานในวันนี้นี่ก็มีรีจิสเตอร์มามากมายนะครับก็แล้วนอกจากนั้นนะก็ยังมีทั้งมีแทร็กหลายแทร็กนะครับตามที่ท่านทางพิธีกรได้พูดไว้นะครับโดยรวมก็มีทั้งแทร็กที่เป็นสำหรับผู้เริ่มต้นของการแทร็กก็มีแล้วนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้มาเอ็นจอยงานแต่งพาร์ตี้กันนะครับผมจะขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับ
ก็คือท่านดร.อดิศักดิ์ศรีนครินทร์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการ DGA นะครับและดร.อภิศักดิ์จุลยานะครับ CEO นิพาคาวนะครับพวกท่านได้ให้ encouragement ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้ให้เกียรติมาเป็น keynote นะครับสำหรับงานในสำหรับงานในครั้งนี้นะครับผมอยากขอขอบคุณดร.เอกสิทธิ์ในกิจกรรมงานจากมิกเด็กนะครับคุณดำรงศักดิ์ลีตานนท์จาก MFED นะครับคุณมหาศักดิ์วิจิตรธรรมจากอโกดานะครับแล้วก็วิทยากรทุกท่านรวมทั้งตัวผมเองด้วยครับก็ขอบคุณที่ได้มาแชร์ความรู้แล้วก็สร้างแรงแชร์กำลังใจนะครับในวันนี้นะครับสุดท้ายผมอยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับก็ได้แก่ของ Open Stack Foundation นะครับที่สนับสนุนงานนี้มาตลอดแล้วก็วิทยาธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีการดิสนะครับมีพาคลาวด์วอริตาเน็ตแอปนะครับทูเปอร์ไมโครในอัดเดรสนะครับลูตามิจีเทเบิลแล้วก็ set.com นะครับและในโอกาสนี้ผมอยากจะนะครับขอเปิดงานโอเพนแตกแล้วก็นะบอกว่าวันนี้พวกเราคงเอ็นจอยนะครับโอเพนแตกวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศักดิ์ศรีนครินทร์มากต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสำหรับงานวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญรับของที่ระลึกได้เลยค่ะ